การเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงดินโคลนถล่มที่อบต.ไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวบ้านรวมถึงเจ้าที่นั้นจะต้องเดินทางเข้าไปยังเกาะเสด็จนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะซึ่งการเดินทางวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากรวมถึงการเดินทางนั้นอาจจะต้องเป็นการเดินเท้าค่ะแล้วก็สัมภาระด้านหลังตรงนี้นะคะทั้งของเจ้าที่เองอาหารน้ำดื่มอาหารแห้งค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องนำเข้าไปยังด้านในเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านในค่ะซึ่งภารกิจในวันนี้นะคะก็มีเจ้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะทั้งเจ้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุ่งใหญ่ในเลสวนฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็เจ้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแล้วก็เขาหินลับงูค่ะก็รวมถึงทหารอาสาสมัครอสก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการนำอาหารแห้งเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกันค่ะซึ่งเส้นทางการเดินทางนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะจากการสอบถามกับเจ้าที่ก็บอกว่าการเดินทางนั้นอาจจะต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์วิบากหรือว่ารถfour wheel ในการเข้าไปแต่ว่าเข้าไปได้แค่ครึ่งทางหลังจากนั้นจะต้องเดินอีกประมาณเกือบ10กิโลเพื่อที่จะไปยังหมู่บ้านค่ะซึ่งการเดินทางในวันนี้ค่ะแล้วก็จะไปคุยกับหัวหน้าวิเชียรถึงเรื่องของการนำสิ่งของเหล่านี้เส้นทางการเดินทางว่าเข้าไปนั้นมีความยากลำบากยังไงบ้างค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะค่ะอยากจะสอบถามถึงเรื่องของวันนี้ค่ะการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เกาะเสด็จกับหลวงม่องท้าเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางนะครับต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็มีข้ามลำห้วยซึ่งสะพานเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดพาทำลายจนเราต้องต่อสะพานใหม่เป็นสะพานไม้ไผ่แบบง่ายๆนะฮะแล้วก็ใช้กำลังคนเดินเท้าแบกเข้าไปก็เดินประมาณ10กิโลครับรถจนไปส่งได้ครึ่งทางแล้วก็เดินใน10กิโลแล้วจากการที่เราเข้าไปสำรวจสภาพพวกดินโคลนหรือว่าเส้นทางในการเดินทางเนี่ยมันมีความลำบากยังไงบ้างก็สภาพมันก็เป็นสะพานไม้ไผ่ประมาณ3-4ลำนะครับที่ทำขึ้นเพื่อให้คนสามารถข้ามห้วยได้ก่อนแล้วก็ตามเส้นทางก็อาจจะมีพวกดินโคลนที่มันยังไม่แห้งซึ่งมันสูงมากประมาณบางจุดก็ประมาณเลยหัวเข่าก็มีซึ่งก็สร้างอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ว่าทางพวกเราก็ไม่ท้อถอยนะครับก็พร้อมที่จะไปช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่ครับผมก็คือตัวนี้ก็คือจะนำพวกอาหารเข้าไปให้ชาวบ้านใช่ครับวันนี้ก็จะทำอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์เข้าไปช่วยชาวบ้านนะครับซึ่งข้างในก็มีเจ้าที่ทหารนะครับอสแล้วก็ป่าไม้เนี่ยก็คอยอยู่ร่วมกับชาวบ้านอยู่แล้วเพื่อ1ปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็การสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนให้อุ่นใจว่าพวกเขาไม่ถูกทางหน่วยงานราชการทอดทิ้งนะครับผมก็นี่ก็คือเหมือนเป็นภารกิจวันนี้นะคะที่ทางเจ้าที่ป่าไม้จะต้องเดินเท้าเข้าไปข้างในค่ะซึ่งอย่างที่หัวหน้าวิเชียรบอกนะคะว่าไม่ใช่แค่เจ้าที่ป่าไม้เองวันนี้ทางภาครัฐเองทางอบต.เองนะคะก็มีการนำเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมด้วยค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีการพูดคุยกับนายอำเภอนะคะก็บอกนะคะว่าการเข้าไปครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเพราะพื้นที่ตรงนั้นเองค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของดินโคลนเพราะว่าจุดตรงนั้นมีลำห้วย2ลำห้วยก็คือมีลำห้วยแม่น้ำโลคีแล้วก็มีลำห้วยอีกลำห้วยนึงที่เหมือนว่าล้อมรอบกับหมู่บ้านก่อเสด็จไว้ก็อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายอำเภอถึงเรื่องของการเข้าให้ความช่วยเหลือกันค่ะวันนี้หลักๆ ก็คือการส่งถุงยังชีพนะครับ เพราะว่าจากที่การส่งรอบที่แล้วเนี่ยก็คือหลายวันละ 3-4 วันละนะครับก็ส่งเข้าไปแต่ว่าจากการสืบสภาพเนี่ยก็ทราบว่าข้าวสารเนี่ยนะฮะไม่ยังมีอยู่นะเราอาจจะเสริมในเรื่องของ อาหารอื่นๆเครื่องประกอบในครัวนะฮะเกลือเนี่ยเขาต้องการนะฮะเกลือกะปิพริกอะไรเงี้ยซึ่งของพวกนี้ทราบว่าหายไปกับน้ำหมดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับจากอุทยานชาติเขาแหลมอุทยานชาติคลองงูลำคลองงูนะครับแล้วก็หน่วยทหารจากกองพลทหารราชที่9จากร.29นะครับแล้วก็มีสมาชิกอส.เรานะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าเกือบจะปกตินะครับเกือบจะปกติเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากไปดูแลเขาในเรื่องจิตใจด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็อาจจะขอติดตามหัวหน้าวิเชียรในการเข้าไปดูความลำบากในการเดินทางเข้าไปว่าการให้ความช่วยเหลือของชาวบ้านที่หมู่บ้านเกาะเสดิงแล้วก็หมู่บ้านกองม่องทาเนี่ยมีความลำบากยังไงค่ะซึ่งก็สามารถติดตามได้ในช่วงของข่าวค่ำวันนี้ค่ะ